ในการใช้สมองแล้วก็ใช้นิ้วในการทำข้อสอบก่อนอื่นทำไมเตรียมข้อสอบเตรียมกระดาษคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วมาดูกระดาษคำตอบก่อนเรียนทำไปแล้วคราวนี้ทำหลังเรียนด้านนี้ด้านที่สองนี่ครึ่งที่สองนี่ข้อหนึ่งถึงข้อ15ต่อก่อนอื่นเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยนะคะวันนี้ห้องนี้มีใครขาดเรียนไหมคะไม่มีดีมากเลยมาเต็มเต็มทำคะแนนก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีเต็มหรือเปล่าก่อนที่เราจะอ้าวเรียบร้อยแล้วนะคะฮะตรงไหนอะคะชั้น2ชั้นป1ทับ2ป1ทับ2เขียนไม่พอก็เขียน1ป1ทับ2นี่เลขที่เท่าไหร่ชื่ออะไรเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมไหมไปทบทวนกันหน่อยไหมทบทวนหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดก็จะได้ทบทวนกับครูด้วยนะคะอ่ะไปทบทวนกันก่อนเรียนอะไรมาบ้างเทอมนี้ไปการวาดภาพการวาดภาพระบายสีต้องทำอะไรก่อนเริ่มก่อนเริ่มคิดสิจะวาดเริ่มจะวาดอะไรต้องคิดก่อนถึงจะวาดแล้วก็หาข้อมูลมีรูปร่างอย่างไรรูปทรงอย่างไรสียังไงขนาดแพทเทิร์นไหนใช่ไหมเสร็จแล้วก็จึงลงมือวาดเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วลงมือวาดไปดูขั้นตอนของการวาดภาพต้องยังไงก่อนคิดนี่คิดอะไรคิดออกแบบคิดถึงสิ่งที่จะวาดออกแบบออกแบบแล้วก็จึงแล้วก็จึงทำไมปุ่มหนึ่งต่อได้ไงร่างภาพร่างภาพโดยใช้ดินสอที่มีความเข้มเท่าไหร่ดินสอที่เราเขียนหนังสือ HB เพราะว่ามีความเข้มอ่อนที่สุดแล้วใช่ไหมจำได้เปล่าร่างภาพด้วยดินสอขนาดที่มีความเข้มอ่อนคือ HBแล้วต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรขั้นตอนสุดท้ายของการวาดภาพร่างเสร็จแล้วก็ต้องวาดเสร็จแล้วร่างวาดแล้วก็ตกแต่งโดยการตกแต่งโดยการระบายสีเพื่อให้มันมีสีสันสวยงามนั่นเองต่อไปเรียนเรื่องลายวาดไปแล้วต่อไปเรียนเรื่องการปั้นลืมหรือยังการปั้นเป็นอะไรเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะอันออกเปล่าเนี่ยห้องเนี้ยโดยออนเช่นอะไรบ้างแล้วยังไงต่อมันเป็นรูปทรงต่างๆรูปร่างของวัสดุหรือรูปร่างของสิ่งที่เราจะปั้นนะคราวนี้สอนไปหนึ่งเรื่องคือที่เราปั้นนั้นรู้จักไหมงานรอยลอยลอยตัวเป็นไงอ่ะงานมีตั้งอยู่ปากหูแล้วก็มองเห็นข้า
างหลังขอเสียงหน่อยข้างหลังกลุ่มผู้ที่สองอ้าวว่างานปั้นลอยตัววาดแล้วปั้นแล้วต่อไปเราทำอะไรกันอีกนะอะพ่นสีเราทดลองสีการทดลองสีอยู่ไหนเนี่ยเออการทดลองสีอ้าวอ่านสีเป็นยังไงทำอะไรบ้างพับสีเป่าสีโยนสีทำอะไรอีกขูดสีทำไปแล้วใช่ไหมที่เราทำไปกลิ้งสีเคยทำป่ะไม่เคยลูกแก้วใช่แล้วนั่นแหละคือการทดลองสีลืมหรือยังลืมหรือยังเนี่ยทบทวนให้แล้วเนี่ยเรียกความทรงจำเก่าๆลืมไหมไม่ลืมมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองสีที่ส่วนใหญ่มีอะไรบ้างได้แก่อ่านพร้อมกันได้แก่สีรวมเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองสีหมดเลยนะคราวนี้เรียนอะไรกันไปอีกการการพับอะไรพับสีอยู่ในการทดลองสีพับอะไรพับกระดาษเอาอ่านพร้อมกันกระดาษที่นำมาพับมาตัดแล้วกระดาษที่นำมาพับเราต้องตัดบางครั้งเราต้องตัดแล้วก็ถึงพับเป็นรูปต่างๆเรียนกับคุณครูคะครูเชื่อสอนให้พับอะไรไปบ้างสุนัขเสือแล้วครูตาล่ะครูตาก็สอนพับใช่ไหมนกฮะกังหันลมด้วยแมลงด้วยโอ้โหเห็นไหมได้รูปต่างๆตามต้องการเลยจะพับเสื้อก็ได้เสื้อจะพับต้องพับเรือด้วยเห็นไหมกระดาษที่นำมาพับต้องเป็นกระดาษกระดาษที่มันอ่อนพับได้ตามรูปกระดาษเอสซีพับได้กระดาษอะไรอีกกระดาษอะไรอีกกระดาษนิตยสารนิ่มไหมอ่อนไหมอ่อนไหมได้กระดาษนิตยสารกระดาษนิตยสารก็คือกระดาษหนังสือพวกนั้นกระดาษสีอะไรอีกพับใช้กระดาษอะไรอีกกระดาษหนังสือพิมพ์อ่อนไหมอ่อนพับง่ายแล้วกระดาษอะไรอีกที่พับไม่ได้กระดาษ A4 กระดาษห่อของขวัญนี่ก็อ่อนพับได้ง่ายเอาส่วนกระดาษลังล่ะกระดาษลังกระดาษลังที่กล่องใหญ่ๆแข็งๆได้ไหมพับได้ไหมกระดาษลังอะแข็งไหมแข็งพับได้ไหมไม่ได้ฝอจะพับกดหน้าสั่นเลยไม่ได้กระดาษร้อยปอนด์ก็ยังพออนุโลมนะมันแข็งต้องว่ากระดาษต้องเป็นกระดาษที่อ่อนพับได้ง่ายถ้ากระดาษแข็งไม่ได้กระดาษลังนี่ไม่ได้เลยเพราะมันแข็งใช่ไหมแต่ว่ากระดาษสมุดล่ะกระดาษสมุด
พับได้อ่อนแต่ควรเอามาพับไหมควรฉีกเอามาพับไหมไม่ควรเดี๋ยวก็หมดก่อนต้องซื้ออีกใช่ไหมเดี๋ยวเวลาพับเสร็จแล้วก็เลิกเสร็จแล้วก็ต้องเก็บทําความสะอาดให้หมดให้เรียบร้อยไม่งั้นทําไมเป็นขยะเกลื่อนห้องไปหมดเลยพร้อมยังหมดเรื่องที่เราเรียนยังหมดแล้วสอนไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอ้าวไปพร้อมไปทดสอบหลังเรียนกันก่อนเลยพร้อมต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมให้ครูอ่านหรือว่าเธออ่านให้ครูอ่านหรือเธออ่านครูอ่านแต่ห้อง1ทับ2นี่อ่านเก่งไม่ใช่เหรอทำช่องที่2นะคะอย่าลืมฮะอ่านดูอ่านเองเอาอ่าน